าะกระแสสื่อวันนี้บทนำจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเขียนว่าจะอธิบายอย่างไรหลังจากนายธนพิษมูลพฤกษ์อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่22กันยายนว่าคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.ใจร้อนไม่ยอมรับฟังข้อไม่สมบูรณ์ในคดีทุจริตการจัดซื้อกล้ายางพาราวงเงิน 1,440 ล้านบาทที่อัยการทักท้วงโดยให้สอบสวนพยานเพิ่มเติมแต่คตส.ก็ไม่ฟังนำไปสู่การยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเองโดยไม่ผ่านอัยการสุดท้ายศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง44คนไม่มีใครผิดและไม่มีใครต้องรับโทษเลยแม้แต่คนเดียวเป็นเหตุให้เกิดเสียงโจทก์ขานเฉ่งแซ่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองในหลากหลายประเด็นและหลากหลายมุมมองซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงโจทก์ขานนั้นกระทบต่อสถาบันและองค์กรต่างๆอย่างรุนแรงกล่าวสำหรับศาลฎีกาซึ่งผู้พิพากษา9ท่านเป็นผู้พิจารณาไต่สวนและทำคำพิพากษาคดีอันถือเป็นที่สุดคำพิพากษาออกมาเช่นไรให้ถือปฏิบัติตามนั้นการโต้แย้งหากกระทำในทางวิชาการไม่ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลแต่ในข้อเท็จจริงการพูดจาของผู้คนในแวดวงการเมืองแวดวงกระบวนการยุติธรรมแวดวงนักวิชาการสาขาต่างๆและชาวบ้านร้านตลาดต่างออกมาในทำนองแสดงความแปลกใจที่คตส.ทำสำนวนในคดีทุจริตกล้ายางอย่างไรศาลฎีกาถึงตัดสินว่าไม่มีใครผิดเลยแม้แต่คนเดียวจากจำเลยทั้งสิ้น44คนยิ่งโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าขอให้คดีทุจริตกล้ายางเป็นคดีตัวอย่างที่กระบวนการยุติธรรมหันมาให้ความสำคัญต่อหลักประกันความยุติธรรมโดยไร้อคติและร่วมมือกันเพราะความยุติธรรมเท่านั้นที่จะลดความแตกแยกของสังคมไทยได้ยิ่งทำให้คตส.ถูกเพ่งเล็งมากยิ่งขึ้นว่าที่แล้วมาการสอบสวนในคดีต่างๆไม่ได้กระทำไปอย่างสุจริตใจกระนั้นหรือรวมไปถึงสถาบันอื่นๆในกระบวนการยุติธรรมจะมีบุคลากรคนใดในสถาบันนั้นๆจะคิดและตีความไปอย่างไรในกรณีการทำหน้าที่ซึ่งจะต้องอำนวยความยุติธรรมแก่สังคมอย่างแท้จริงแต่สุดท้ายได้เกิดความแตกแยกขึ้นในชาติมีคนบางส่วนประกาศว่าหากประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมก็อย่าหวังเลยว่าจะมีความสงบสุขเกิดขึ้นก็ถือเป็นอัตวินิจฉัยของแต่ละคนแต่ละสถาบันสิ่งที่จะติดตามมาหลังการพิพากษายกฟ้องจำเลย44คนของศาลฎีกาในคดีกล้ายางประการหนึ่งคตส.จะต้องแสดงความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรหรือจะมีคำอธิบายเพื่อแก้ตัวเช่นไรเพื่อสร้างความเข้าใจต่อจำเลยและสาธารณชนประการที่2ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับจำเลยทั้ง44คนอันได้แก่เงินที่ใช้ว่าจ้างทนายความมาต่อสู้คดีความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศการเสียโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในทางราชการและอื่นๆการได้รับผลกระทบด้านจิตใจของจำเลยและครอบครัวใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดชอบอย่างไรยังมีคดีหวย2ตัว3ตัวที่คตส.ส่งฟ้องคณะรัฐมนตรีสมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรคณะกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรวม44คนต่อศาลฎีกาซึ่งกำหนดจะพิพากษาในวันที่30กันยายนนี้นับเป็นอีกคดีหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าการยื่นฟ้องเองของคตส.ไม่ใช่อัยการผลจะออกมาอย่างไรและสุดท้ายจะเหมือนกับคดีทุจริตกล้ายางหรือไม่หรือแม้ไม่เหมือนจะมีคำอธิบายอย่างไรเช่นมีแค่คน2คนเท่านั้นที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาให้ต้องรับโทษนอกนั้นไม่ถือว่ากระทำผิดการเกิดวิกฤตศรัทธาในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณเมื่อต้นปี2549และปิดฉากด้วยการรัฐประหาร19กันยายน2549คำว่าตุลาการพิวัตรถูกกล่าวถึงในฐานะเป็นสถาบันที่เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ได้ถูกที่และทันเวลาแต่ณวันนี้วิกฤตของประเทศกลับเพิ่มขึ้นตุลาการพิวัตรจะช่วยได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามได้แต่หวังว่าการทำงานขององค์กรตรวจสอบที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคตส.หรือปปช.จะไม่ทำให้ภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรมโดยรวมถูกท้าทายจากคนส่วนหนึ่งว่าเชื่อถือไม่ได้หรือไม่มีความยุติธรรมส่วนสำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันทร์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขียนว่าเขาแน่จริงแม่ลูกจันทร์มองว่านายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปปราศัยที่อเมริกาว่าวิกฤตเศรษฐกิจของไทยกำลังกระเด้งขึ้นเป็นรูปตัว V การเมืองที่มีเสถียรภาพทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างรวดเร็วนโยบายไทยเข้มแข็งกำลังทำให้ประเทศไทยกลับสู่ความเข้มแข็งครบวงจรแม่ลูกจันทร์บอกว่าอยากจะเชื่อแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB แถลงสวนทางว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในระดับบ๊วยสุดของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งพวงถ้ารัฐบาลเอาแต่กู้ตะพื้นตะพือระวังไทยเข้มแข็งจะกลายเป็นไทยตูดขาดเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน
ล่าสุดที่ประชุมครม.ซึ่งมีสุเทพเทือกสุบรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงกลาโหมก่อนหนี้ผูกพันอีกก้อนโตเพื่อจะซื้ออาวุธล็อตใหญ่โดยวิธีพิเศษไม่ต้องประมูลประกวดราคาเช่นจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เรือตรวจการชายฝั่ง3ลำปืนเล็กยาว 14,000 กระบอกรถบรรทุก 1,470 คันรถบดล้อเหล็กล้อหนาม36คันรถตีนตะขาบ62คันรถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมปั้นจั่น25คันสิริรวมหนี้ผูกพันล็อตใหม่ 11,000 ล้านบาทโดยประมาณแต่ที่แม่ลูกจันทร์คาดไปถึงว่ารัฐบาลจะกล้าทำคือที่ประชุมครม.มีมติยกเว้นกฎเหล็กที่บังคับให้การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต้องเป็นแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G เพื่อให้กองทัพสามารถซื้อสินค้าจากบริษัทเอกชนโดยตรงโดยอ้างเหตุผลว่าถ้าซื้อแบบ G2G ตามระเบียบราชการจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญฉะนั้นเพื่อตัดปัญหายุ่งยากรัฐบาลจึงยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้กองทัพทำสัญญาซื้ออาวุธจากเอกชนได้อย่างบริดวกโยธินแม่ลูกจันทร์มองว่าเจตนาหลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนถ้ามองในแง่ดีการใช้ทางลัดให้กองทัพจัดซื้ออาวุธล็อตใหญ่โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก็ทำให้การจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์เกิดความรวดเร็วถ้ามองในแง่ร้ายการให้กองทัพจัดซื้ออาวุธกับบริษัทเอกชนโดยตรงคือการเปิดช่องให้มีค่าตงติดปลายนวมเพราะบริษัทเอกชนต้องบวกค่าคอมมิชชั่น 10-15% ตามธรรมเนียมความจริงการที่รัฐบาลอนุมัติให้กองทัพซื้ออาวุธแบบก่อนหนี้ผูกพันติดต่อกัน3ปีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่แปลกที่เพราะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นายกอภิสิทธิ์ประกาศตัดลบงบประมาณรายจ่ายทุกกระทรวงเพื่อแก้ปัญหาถังแตกของรัฐบาลทำให้งบจัดซื้ออาวุธกระทรวงกลาโหมถูกตัดไปด้วย 7%การตัดงบซื้ออาวุธไป 7% ก็ไม่ได้มากมายเพราะตั้งแต่ยุคปฏิวัติคมช.ได้มีการอนุมัติก่อนหนี้ผูกพันซื้ออาวุธกันอย่างมโหฬารในสมัยรัฐบาลเขาใหญ่เที่ยงได้อนุมัติงบให้กระทรวงกลาโหมสูงถึง 140,000 ล้านบาทสูงที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพไทยแต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจำเป็นต้องลดงบซื้ออาวุธไป 7% รัฐบาลก็กลัวว่ากองทัพซึ่งเป็นผู้มีพระคุณจะไม่สบอารมณ์ก็เลยฉวยจังหวะชุลมุนอนุมัติงบซื้ออาวุธเร่งด่วนนอกพรบ.งบประมาณอีก 11,000 ล้านบาทฟรีๆแถมโปรโมชั่นพิเศษให้ซื้ออาวุธจากบริษัทเอกชนได้โดยตรงแม่ลูกจันทร์ทิ้งท้ายว่าต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะเรียกว่ารักกันจริงเรื่องสุดท้ายมาจากคอลัมน์ปัญหาโลกแตกหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์โดยภูตะวันเขียนถึงมาแรงจัดภูตะวันบอกว่าจริงอย่างที่อดีตนายกทักษิณพูดวันนี้มีคนเสื้อแดงเยอะขึ้นเพราะเหตุผลที่แกนนำและเครือข่ายพันธมิตรโดยเฉพาะพวกนักวิชาการอาจารย์ดังๆสื่อหลายแขนงรวมถึงบรรดาตัวพ่อตัวแม่ในสาย NGO กล่าวหารัฐบาลไทยรักไทยถึงขั้นเรียกร้องให้กองทัพออกมายึดอำนาจเมื่อกว่า3ปีก่อนวันนี้ตอนนี้มันพิสูจน์ได้แล้วว่ามันจริงเท็จอย่างไรแล้วเหตุผลที่บิ๊กบังหัวหน้าทีมคมช.เคยบอกเอาไว้มันสุดแสนจะเจ็บปวดเพราะคมช.มาตั้งข้อกล่าวกันจริงๆก็หลังจากทำรัฐประหารแล้วเป้าหมายการยึดอำนาจครั้งนั้นแค่เพียงต้องการดึงอดีตนายกทักษิณลงจากเก้าอี้เท่านั้นจริงๆดึงลงมาแล้วจะตั้งใครขึ้นมาแทนยังไม่รู้น่าสนใจยิ่งกว่านั้นทั้งบิ๊กบังและห้าเสือคมช.ไม่อยากรู้ว่าหลังทำการรัฐประหารไปแล้วสภาพบ้านเมืองสภาพเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อภาพความจริงปรากฏชัดกอบกับปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนไทยในเกือบทุกกลุ่มทุกภาคส่วนที่สังสมกันมานานถูกกดทับซ้ำจากอาการรักชาติจนน้ำลายไหลของนักการเมืองในซีกรัฐบาลยามนี้จากสีชมพูสีขาวก็เปลี่ยนมาเป็นสีแดงแม้กระทั่งสีเหลืองที่เคยถูกเป่าหูล่อหลอกด้วยข้อมูลผิดๆจากแกนนำพันธมิตรเมื่อได้รับข้อมูลรอบด้านบวกกับสารพันปัญหาที่พบเจอด้วยตัวเองเลยต้องผันตัวเองไปเป็นสีแดงอย่างน้อยก็ต้องเป็นสีชมพูยกเว้นสีน้ำเงินเพราะมันมีผลประโยชน์จากอำนาจรัฐคอยต่อท่อถึงกันอยู่วันนี้กระแสประชาธิปไตยแท้จริงแรงจัดมากๆเมื่อความอ่อนด้อยในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่เก่งแต่สร้างเรื่องป้ายสีมากกว่าจะโชว์ผลงานเพื่อชาติและประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองจากสังคมส่วนใหญ่จุดที่ชี้ให้เห็นชัดว่าจากนี้ไปเมืองไทยจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ถูกสะท้อนไปกับอาการของนักการเมืองที่ออกอาการมูมามจนเกินเหตุคงรู้ว่ากระแสสีแดงกระแสประชาธิปไตยแท้จริงมาแรงเกินกว่าจะทานทนไหวเลยต้องกักตุนเสบียงเก็บเอาไว้ในภายภาคหน้าไม่รู้หรือไงว่ากฎหมายสามารถจะเอาผิดย้อนหลังคนโกงได้